มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนระทึกอีกนะคะซีนเผยแบคทีเรียไข้มอนตาระบาดค่ะรั่วจากบริษัทยาติดเชื้อแล้วหลายพันคนมีรายงานว่าคณะกรรมการสาธารณสุขเมืองหลานโจมณฑลการสู้ตอนกลางของจีนนะคะเผยแพร่ประกาศในเว็บไซต์ว่ามีคนจำนวน 3,245 คนในเมืองนะคะติดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคไข้มอนตาหรือไข้เมดิเตอร์เรเนียนค่ะนอกจากนี้ยังพบคนอีกจำนวน 1,401 คนที่มีผลตรวจร่างกายว่าติดเชื้อในเบื้องต้นนะคะแต่ยังคงต้องตรวจยืนยันอีกครั้งแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการติดแบคทีเรียชนิดดังกล่าวซึ่งขณะนี้เมืองหลานโจตรวจประชาชนไปแล้วจำนวน 21,847 คนจากประชากรทั้งหมดนะคะ 2.9 ล้านคนที่อยู่ในเมืองนี้ค่ะไข้มอนตาหรือว่าไข้เมดิเตอร์เรเนียนนะคะอาจก่อให้เกิดอาการหลายอย่างอาทิปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อมีไข้แล้วก็อ่อนเพลียขณะที่ผู้ป่วยบางคนอาจติดเชื้อโรคดังกล่าวแล้วและมีอาการบางอย่างที่เรื้อรังหรือว่ารักษาไม่หายขาดอย่างเช่นปวดคอหรืออวัยวะภายในบวมค่ะอย่างไรก็ตามข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและก็ป้องกันโรคสหรัฐ CDC ระบุว่าโรคนี้มีอัตราการติดต่อจากคนสู่คนในระดับที่ต่ำมากนะคะแต่หลายคนติดเชื้อนี้จากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนหรือว่าหายใจเอาแบคทีเรียที่เป็นต้นตอของโรคนี้เข้าไปมากกว่าค่ะคณะกรรมการสาธารณสุขเมืองหลานโจเผยว่าการระบาดของแบคทีเรียชนิดนี้เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของบริษัทยาแห่งหนึ่งระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วขณะนั้นบริษัทนี้กำลังผลิตวัคซีนป้องกันแบคทีเรียบรูเซลล่าสำหรับสัตว์นะคะแต่ว่าโรงงานดังกล่าวกลับใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อที่หมดอายุทำให้แบคทีเรียเหล่านี้หลุดออกมาผ่านไอเสียสู่อากาศภายนอกค่ะสถาบันวิจัยศตวศาสตร์หลานโจนะคะซึ่งเป็นจุดที่ลมไอเสียจากบริษัทยาดังกล่าวพัดผ่านเริ่มรายงานว่ามีพนักงานของตนติดเชื้อในเดือนพฤศจิกายนจากนั้นก็มีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะและเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะก็มีพนักงานในสถาบันแห่งนี้ติดเชื้ออย่างน้อย181คนส่วนคนไข้รายอื่นๆนะคะมีนักศึกษาแล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยหลานโจนะคะรวมอยู่ด้วยทั้งยังพบว่าการระบาดนี้แพร่ได้ไกลถึงมณฑลเหยหลงเซียงนะคะที่มีผู้ติดเชื้อถึง13คนเคยมาทำงานที่สถาบันศตวศาสตร์ดังกล่าวในเมืองหลานโจเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ